สวัสดีค่ะดิฉันภัทรวีบุญประเสริฐอย่าเพิ่งงงนะคะว่าทำไมวันนี้เอกชัยหน้าตาเปลี่ยนไปวันนี้มาทำหน้าที่แทนคุณเอกชัย1วันค่ะคุณเอกชัยติดธุระแล้วก็ถือเป็นโชคดีด้วยนะคะที่ได้มานั่งตรงนี้เนี่ยวันแรกก็จะได้พูดคุยกับคนที่เราเองเนี่ยก็เป็นแฟนคลับของเขานะคะเดี๋ยวเราจะได้เห็นแก้มป่องๆของเขาละขอต้อนรับคุณโต๊ะศักดิ์สิทธิ์เวชสุภาพรค่ะมาพร้อมกับเพลงที่เป็นซิงเกิลแรกที่ปล่อยออกไปนะคะในอัลบั้มใหม่ใช่ไหมชื่อเพลงว่าอะไรนะคะชื่อว่ามั้งครับผมมั้งนะคะชื่อเหมือนอัลบั้มเลยชื่อเพลงมั้งใช่ครับคุณผู้ชมคะเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะที่มาเลเซียค่ะเขาก็มีงาน MTV Asia Music Awards 2008น้องโตไปร่วมงานด้วยไม่ได้ไปร่วมงานอย่างเดียวแต่ไปรับรางวัลรางวัลอะไรนะคะรางวัล Favorite Artist Thailand ครับผมค่ะถ้าเป็นไทยก็คือรางวัลศิลปินไทยยอดนิยมนะคะใช่ไหมคะคล้ายๆอย่างนั้นครับรางวัลนี้ก็จะแบบมาจากแฟนคลับเพราะฉะนั้นมีอะไรอยากจะบอกกับแฟนคลับไหมก็อยากจะขอบคุณอย่างแรกเลยนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่โหวตให้ที่ให้กำลังใจมาโดยตลอดนะครับรางวัลนี้เป็นรางวัลที่เป็นรางวัลที่ผู้คุณมอบให้กับผมมากกว่านะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่ากำลังใจและทุกๆอย่างเสียงโหวตที่คุณให้เนี่ยมันเป็นกำลังใจและเป็นแรงบันดาลใจให้กับผมที่จะได้รางวัลนี้แล้วก็ทำงานแบบมีกำลังใจมากขึ้นต่อไปครับหายตื่นเต้นหรือยังคะขึ้นไปรับรางวัลมาเนี่ยหายแล้วครับนิดหน่อยครับไหนเล่าบรรยากาศให้ฟังซิบรรยากาศที่นู่นเป็นไงก็บรรยากาศครับก็มันเป็นงานที่ศิลปินทั่วเอเชียเนี่ยมาร่วมอยู่ในงานนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยทุกคนก็จะเป็นตัวแทนของดนตรีในประเทศเขาก็อย่างเช่นเกาหลีเนี่ยซูเปอร์จูเนียร์เขาก็มาก็เป็นแนวเขาอย่างจีนก็จะมีคนมาอย่างไต้หวันก็จะมีคนมาอย่างเราก็ไปในฐานะศิลปินไทยอะไรเงี้ยครับแล้วนอกจากโตแล้วมีศิลปินไทยท่านไหนไปอีกมีครับมีพี่ๆวงบอดี้สแลมไปด้วยกันเนี่ยก็นั่งคุยอยู่หลังเวทีนั่งกินข้าวนั่งอยู่ด้วยกันนะเพราะเราก็คุยกันเองเพราะรู้จักกันเองก็คุยกันเองครับผมอ๋อค่ะที่นู่นเนี่ยเขาแบบมันจะมีแบบบรรยากาศพรมแดงมีนักข่าวเลยเขาตื่นเต้นกับเราไหมอุ้ยเนี่ยศิลปินจากเมืองไทยโตศักดิ์สิทธิ์ก็เขาก็มีรู้จักเราบ้างนะครับจากแฟนคลับที่นั่นจากคนชาวมาเลเซียเองแล้วก็จากนักข่าวเนี่ยเขาก็มีรู้จักเราเคยได้ยินข่าวกับเกี่ยวกับเราบ้างอะไรเงี้ยครับผมคือพอทางนู้นเชิญมาเนี่ยเราคาดหวังไว้ไหมว่าแบบได้รางวัลแน่ครั้งนี้คาดหวังไหมหรือเปล่าครับก็มันก็มีนิดนึงแอบหวังไว้นิดนึงเหมือนกันแต่อย่างที่บอกว่านิดนึงเองเหรอมันก็ต้องนิดนึงเพราะว่าเราไม่ได้คิดว่าเราจะก้าวเข้ามาชิงในรางวัลอย่างนี้เร็วอย่างนี้เลยครับเราก็ไม่ได้คิดว่าคือเราก็ไม่อยากจะไปกดดันว่าต้องได้ไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็แต่เราแอบหวังไหมก็มีนิดหน่อยเราก็มีกระดาษเล็กๆในกระเป๋าที่เขียนว่าถ้าได้แล้วก็ต้องพูดขึ้นมาเนี่ยจะพูดอะไรอย่างนี้เขาไม่ได้เรียกหวังนิดหน่อยเขาเรียกเอาจริงไม่ใช่ครับ เขาเรียกว่าเผื่อไว้ครับเพราะว่าไม่อยากขึ้นมาแบบทำท่าเอออะไรก็เลยเผื่อไว้ก่อนอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็ได้พูดแล้วก็ได้พูดแล้วก็พูดไม่เหมือนที่ซ้อมพูดไม่เหมือนที่เขียนไว้ด้วยครับผมแล้วพอวินาทีที่เขาประกาศชื่อว่าเป็นโต๊ะศักดิ์สิทธิ์โอ้โหอารมณ์นั้นเป็นยังไงก็จะมันจะวุ่นวุ่นไปแป๊บนึงครับคือตอนนั้นจะจำอะไรไม่ค่อยได้มันจะช่วงที่ลุกขึ้นมาแล้วก็ไหว้ขอบคุณเนี่ยเดินขึ้นไปเนี่ยก็ยังจำอะไรไม่ค่อยได้ก็รู้ว่าในใจคือมียิ้มแบบไหว้สองอย่างนั้นพอขึ้นไปข้างบนก็ต้องรวบรวมสติให้ได้ตอนพูดสวัสดีครั้งแรกก็ยังรวบรวมสติไม่ค่อยดียังเบลอๆยังจำไม่ได้แล้วก็พอทุกอย่างเริ่มมีสติแล้วก็ค่อยเริ่มพูดอย่างเงี้ยผมเราหนีเมื่อคืนดูภาพมีแบบกลับมากอดคุณพ่อคุณแม่หรือคุณพ่อคุณแม่ว่าไงมั่งก็คุณพ่อคุณแม่ไม่ได้ไปนะครับแต่คุณพ่อคุณแม่รอเชียร์อยู่ที่เมืองไทยครับแล้วก็ผมได้คุยกับคุณพ่อคุณแม่เป็นคนสุดท้ายก่อนเข้างานแล้วก็เป็นคนแรกหลังจากได้รางวัลครับค่ะมีแฟนคลับชาวไทยตามไปเชียร์ที่นู่นไหมก็มีบ้างครับผมมีคนไทยที่ไปที่นั่นบ้างก็คนไทยก็ช่วยตะโกนไปกับเขาแต่อยู่ที่นั่นเนี่ยมันทำตัวลำบากอย่างนึงเพราะว่าคนที่นั่นนักข่าวแล้วก็คนที่นั่นเขาหน้าตาเหมือนเราคนเอเชียก็จะหน้าตาคล้ายๆกันหมดเลยไงก็เลยจะแบบในใจก็ใครมองก็ยิ้มให้ก่อนไม่รู้คนไทยหรือเปล่าก็ยิ้มให้ก่อนครับผมที่จริงแล้วเนี่ยนะคะอัลบั้มนี้ของน้องโตเนี่ย Living in C Major เป็นอัลบั้มที่เรียกว่ากวาดรางวัลมาทุกเวทีในประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะแล้วครั้งนี้ไปกวาดรางวัลอยู่ข้างนอกละนะคะอ่ะทีนี้มาถึงงานอัลบั้มใหม่บ้างนี่ Go Inter เลยงวดนี้ก็ไม่ได้ขนาดนั้นครับก็พร้อมกัน2อัลบั้มเลยด้วยงานหนักนะเนี่ยอ่ะเราพูดถึงอัลบั้มที่เราจะไปเปิดตัวกันที่ฮ่องกงก่อนครับก็อัลบั้มนี้นะครับเป็นที่มาของอัลบั้มนี้เนี่ยคือเป็นอัลบั้มผมเคยออกอัลบั้มบรรเลงเปียโนมาอยู่แล้วใช่ไหมครับมี 3-4 อัลบั้มอัลบั้มที่จะออกในฮ่องกงเนี่ยจะเป็นชื่อว่าเปียโนไอเอเชียนเอดิชั่นครับจะเป็นการรวมระหว่างเปียโนไอพาร์ท1กับพาร์ท2มารวมกัน
ครับผมแล้วก็จะออกวางขาย7ประเทศในทั่วเอเชียในเดือนกันยายนนี้ครับก็มีจีนไต้หวันฮ่องกงมาเลเซียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์แล้วก็มีอยู่ที่นึงมีสิงคโปร์ด้วยครับมีสิงคโปร์ด้วยเอ๊ะเรามีแฟนคลับรองรับอยู่ก่อนแล้วไหมคะก็มีบ้างครับผมว่าเดี๋ยวนี้โลกเราเล็กลงครับเราก็อย่างที่บอกเราก็ซึมซับวัฒนธรรมเพื่อนบ้านเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นไต้หวันเป็นเกาหลีแล้วผมก็รู้จักศิลปินบางคนเหมือนกันเลยครับแล้วก็ทางเขาก็คงรู้จักเราเหมือนกันเลยครับแล้วก็ที่มาของอัลบั้มนี้ก็เพราะว่าประมาณ 3-4 เดือนก่อนนะครับเขามีประชุมSony BMG ผู้บริหารทั่วเอเชียที่เมืองไทยแล้วก็เขาอยากดูศิลปินไทยเล่นครับผมก็ได้เป็นหนึ่งศิลปินที่ได้ไปเล่นเลยครับแล้วก็เขาก็ตื่นเต้นที่แบบเขาไม่คิดว่าจะเจอเขาก็มาบอกว่าเขาไม่คิดจะเจออย่างนี้ด้วยอะไรเงี้ยเขาเลยบอกว่าเขาอยากจะเอาเราไปแนะนำให้กับคนทั่วเอเชียรู้จักนะแต่เขาบอกว่ายูยังพูดภาษาจีนไม่ได้ไอไม่อยากรอแล้วไอเอาอัลบั้มบรรเลงยูไปขายก่อนแล้วกันแล้วช่วงนี้ยูก็เรียนภาษาจีนไปก่อนอะไรเงี้ยครับคือแปลว่าตอนนี้นี่เรียนภาษาจีนอยู่ก็ได้เรียนมาสักแป๊บนึงแล้วครับผมแป๊บนึงแล้วไปเยอะแล้วยังคะพอได้นิดหน่อยใช่ไหมนิดหน่อยไปครับจะให้พูดไหนลองซ้อมใหญ่คิดเป็นการซ้อมใหญ่พูดทักทายซ้อมใหญ่ก็บอกว่านี่เขามาวอชิโตศักดิ์สิทธิ์วอชิไทกอริทก็แปลว่าอะไรสวัสดีครับผมชื่อโตศักดิ์สิทธิ์ผมเป็นคนไทยครับค่ะก็คือเมื่อไหร่เนี่ยพูดภาษาจีนได้เป๊ะก็จะมีการร้องแต่ตอนนี้อัลบั้มที่เราคุยกันว่าโกอินเตอร์เนี่ยจะเป็นบรรเลงอย่างเดียวครับบรรเลงอย่างเดียวเลยครับผมเพราะว่าเปียโนเนี่ยจะเป็นเครื่องดนตรีที่สื่อสารได้ง่ายแล้วก็ไม่จำเป็นไม่มีภาษาครับก็เลยเขาสามารถซึมซับได้ดีกว่าแล้วก็เราก็พรีเซนต์ออกไปว่าเปียโนเนี่ยเราเรียกว่าไทยนิวเอชเปียโนครับก็คือเป็นเปียโนแบบไทยๆค่ะทีนี้อัลบั้มที่เราคุยกันอยู่เนี่ยค่ะเรื่องของเบื้องหลังการทำงานน้องโตคะเราโปรดิวเองเรามีใครเข้ามาช่วยไหมคะครับผมสำหรับการทำงานทุกอัลบั้มนะครับของผมก็จะเป็นโปรดิวเซอร์เองจะเป็นคนวิ่งรันงานเองหมดครับโดยที่มีที่ปรึกษาก็คือพี่ชายสองคนของผมก็คือพี่บอยกบชัยพงษ์แล้วก็พี่ไก่สุธีแสงเสรีชนครับก็จะเป็นทีมงานเราจะเป็นอย่างนี้หมดมันดีกว่าเพราะว่าเราพอเราอยากคุมเองอยากนั่งทำเองเพราะว่ามันจะได้เป็นตัวเราที่สุดมันจะเป็นอะไรที่เราต้องการอย่างนี้เราต้องการว่าอยากได้ยินเสียงนี้อยากได้มีอย่างนี้คอนเซ็ปต์เป็นอย่างนี้มันจะเป็นตัวเราที่สุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพลงเรื่องเนื้อเพลงเรื่องเครื่องดนตรีข้างในครับ uh-huh. แล้วก็จะมีผู้ใหญ่สองคนต้องมีผู้ใหญ่เพราะว่าเราวัยรุ่นไฟแรงแต่มันต้องมีคนที่คอยตบให้มันเป็นรูปเป็นร่างให้ตบๆเป็นคนที่ช่วยตัดสินใจครับ uh-huh. ผมทำแล้วก็พี่บอยว่าไงพี่ไก่ว่าไงโอเคไหมว่าพี่ว่าเป็นไงไอเดียนี้โอเคไหมเขาโอเคผ่านหรือว่าบางทีเขาอาจจะบอกว่าพี่ว่ามันอีกนิดนึงครับตัวน่าจะมีเขาก็จะแนะนำเรามาแล้วก็กลับมาแล้วก็ทำงานต่อแล้วก็เหมือนกับเอาไปพรีเซนต์ใหม่ว่าผมว่าอย่างนี้นะพี่อะไรเงี้ยเขาก็อาจจะขอโอเคหรือเปล่าอยู่ที่เขาครับผมค่ะถ้าเกิดเห็นตั้งหน้าจอนะจะเห็นน้องโตเนี่ยเล่นดนตรีไทยด้วยครับผมนี่อยู่ในห้องอัดกับผมอ๋อก็คือแสดงว่าในอัลบั้มที่เราคุยกันเนี่ยจะมีดนตรีไทยเข้าไปผสมอยู่ด้วยใช่ไหมคะอัลบั้มที่2ที่พอพูดถึงนะครับอัลบั้มนี้คืออัลบั้มร้องชุดที่2ที่จะออกเดือนตุลาครับซึ่งเพิ่งปล่อย